Tes, tes. สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็จะไปเล่นต่อนะครับกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเราสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำของใหม่ๆนะครับที่ผมพยายามนะครับที่จะใส่นะครับให้กับอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาได้นะแล้วผมก็จะเอาไปใส่ให้กับในหลายตัวผมที่ผมใช้นะวันนี้จะไป PVP กันนะครับเป็นหลักๆนะครับผมมีขนนกใส่รุ้งเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับไม่รู้ว่าผ่านอาทิตย์หนึ่งไปหรือยังนะครับอาจจะตกไปนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็มีเหมือนเดิมนะ Full Metal Alchemist นะครับเรานะครับโอเคครับสำหรับภารกิจนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่ผมก็เพิ่งเอาไปนะเพิ่งกดของไปนะครับโอเครับไปก่อนนะครับเอาเล่นเรียงเนาะนี่น่าจะเล่นแล้วนะวันนี้ถ้ายังไม่เล่นก็คงไปเล่นแล้วครับช่วงนี้ก็กิลผมก็เริ่มเต็มอีกทีแล้วนะเงินไม่ได้โกงแล้วก็9นี่คือไม่ได้ใช้ใช่นะที่จริงตังค์ไม่ค่อยพอหรอกนะถ้าจะอัพให้หมดทุกอย่างไม่พอนะยังไม่เล่นนะเดี๋ยวไปเล่นนะเดี๋ยวหลังอัดเสร็จก่อนนะครับดู PVP ผมนะครับช่วงนี้ผมเก็บเรียกว่าพวกตัวเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับเหลือกี่วันวะเนี่ยอีก2วันนะครับโอเคนะครับอีก2วันอีก2วันโอเคนะครับผมช่วงนี้ผมเก็บตัวให้ตัวเร็วเลเวลให้กับตัวเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็เห็นไหมพวกนี้แล้ว80หมดนะครับเดี๋ยวต้องเอาออกให้หมดนะครับเตรียมชุด PVP ซะก่อนนะครับโอเคไม่ค่อยได้เล่นเลยใช่ไหมผมช่วงนี้อีก4นาทีพอดีเดี๋ยวมาอัปเกรดกันวันนี้ก็ไปเล่นท้องทดลองครั้งหนึ่งนะปกติผมคือผมกดครั้งเดียวพอนะครับ กดครั้งเดียวพอได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะไปเสียเดียร้อยนะโคตรเยอะเลยนะที่ยิงเพชรสีม่วงนะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะไม่เป็นไรนะไปละไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอเคนานๆผมจะมาเสี่ยงโชคทีนะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับล็อกอินก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนล็อกอินมากเท่าไหร่นะครับไม่รู้ทำไมนะผมก็ล็อกเกือบทุกวันนะนะยังเหมือนเดิมนะครับคิวก็ยังไม่เต็มนะช่วงนี้มีคนไม่รู้ทำไมคนถึงหายไปนะผมที่ผมไม่ได้เตะสักคนเลยนะไม่ได้เตะสักคนเลยอยู่ดีคนก็หายนะแบบงงมากนะช่วงนี้รับบทนะมาสเตอร์มานะครับพวกยังไม่เต็มไงแต่ว่าถ้าไม่มาสเตอร์ก็คงปฏิเสธไปก่อนแล้วนะครับรอบนี้นะช่วงนี้ซุปเปอร์เดียวหนาดหายากมากนะที่จะอัพนะวิธีเดียวที่จะได้มันมาคือต้องไปซื้อจากร้านค้านะครับซึ่งใช้เยอะมากนะครับ106,000นะครับซึ่งผมไม่พอเลยอันนี้แหละที่ผมมีใกล้สุดนะคือ103,000นะครับถ้าผมได้กันหนึ่งผมคงจะอัพตัวถ้าผมได้มาอีกอันหนึ่งผมคงจะอัพตัวไอเนี่ยนะครับแต่ว่า S นะครับทับตัว S นี่แหละนะครับเป็นขั้นต่อไปนะครับเพราะว่าบัฟมันมหาเทพนะครับแต่ว่าตัวนี้นะผมเล่นไปนะผมใส่ของให้มันนี่คือแบบตีกระชั้นชิดนะแต่ว่าไม่มีเกาะผมคิดอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นใส่เกาะดีหรือเปล่านะถ้าผมถึงใส่ของนี้ให้มันนะเพราะว่าหนึ่งคือมันอาจใช้มันอัตราการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 55% นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตี 70% นะถ้ามันตีแรงมหาโหดนะครับนั่นเองนะครับแต่ว่าถุงมือนะครับต้านสกิล 60% นะครับไม่ถึกจริงแต่ต้านสกิล 60% ก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นใส่เกาะแทนแล้วนะครับโอเคนะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 500,000 ความเร็วในการโจมตี 75% นะครับที่จริงของอันนี้น่าจะเอาไว้ใส่กับตัวอะไรก็ได้นะครับที่มันตีเร็วตีไวนะครับก็ต้องไปบู๊หนักๆด้วยนะครับสุดท้ายก็ใส่อัตราหลบหลีกนะครับแล้วก็เพิ่มพลังอีก 400,000 นะครับอัตราหลบหลีกนะครับมีอันนึงมีหลบหลีกสกิลนะครับอีกอันนึงเป็นหลบหลีกหลบสกิลอันนึงเป็นหลบหลีกธรรมดานะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะตายตลอดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูของกันต่อนะครับผมไม่มีของเยอะนะครับไออันนี่ผมมันคิดอยู่แล้วผมจะใช้หรือเปล่านะรู้สึกไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะวิชาแปลธาตุกำแพงนะครับสร้างแบบสร้างกำแพงขัดขวางการเคลื่อนไหวศัตรูขัดขวางการเคลื่อนไหวศัตรูเฉยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะ
ท่าที่ผมดูนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาตัวนี้มานะครับตัวนี้นะครับพวกนี้ยังใส่ของไม่เต็มนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะใส่ของอะไรให้มันนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะครับเจ้าขาวดำนะครับผมก็ไม่เอาไม่ใช้แล้วนะครับตอนนี้นะก็คือเลิกละนะครับเลิกละตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะดีนะครับแต่ผมดูไปดูมามันไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่นะผมเลยเอาดีกว่าเอาตัวอื่นมาใช้นะครับอีกตัวนึงน่าจะใช้ตัวนี้นะครับตัวบัฟนะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ของอะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับซุปเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวผมนะครับผมก็รออีกอันนึงนะผมถึงจะอัพตัว S นะครับให้เป็นขั้นสุดยอดนั่นเองนะครับขั้นสูงนะครับขั้นสุดยอดโอเคนะครับซับฝั่งนี้นะผมก็ใส่ของใหม่นะครับใส่ของใหม่ให้เจ้าซาลี่ขุนนางนะครับซึ่งมันเพิ่มระยะโจมตีนะ Planet Sniper นะครับรุ่นใหม่นะครับจะเพิ่มระยะโจมตีนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยตอนแรกผมใส่ให้ตัวธนูที่มันยิงไกลแล้วยิงโคตรไกลนะครับใช้บัฟทีตอนแรกผมใส่ให้ตัวนี้นะครับตัวมูลนักรบปุกกานะครับแต่ว่าใส่ไปแล้วปุ๊บเอ้ยมันใช้บัฟนะครับมันใช้บัฟของมันนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี2เท่านะครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงเพื่อนนะครับก็คือมันยิงอยู่ไกลมากไกลเกินนะครับใส่ของซะหน่อยแล้วกันอ้าวผมจะใส่ของเมื่อกี้เป็นอะไรใช่ไหมนั่นแหละถูกละถูกละเพราะว่าไม่ได้ใส่นะครับเอาอะไรดีแพนเนสไนเปอร์ก็ได้นะยิงไกลยิงแรงนะครับของเยอะนะจริงของเยอะของใส่เยอะมากเนี่ยนะครับอันนี้โคตรมหาแรงเลยขี้ด้วยนะครับใส่ไปเถอะนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรก็ใส่ไปก่อนนะครับโอ้ยิงแรงแล้วนะครับยิงแรงยิงขี้ยิงไกลด้วยไม่กดไม่ได้ยิงแรงยิงขี้ยิงไกลนะครับโอเคไหนยิงแรงเท่าไหร่นะครับอัตราขี้60 70 68% 70% แหละขี้แรงขนาดไหน 700% นะครับอัตราหลบลีกอัตราใช้สกิลนะครับโอเคยิงไกลแล้วนะไม่ค่อยโดนอะไรหรอกนะปกตินะโอเคแล้วอย่างตัวนี้นะครับก็มีอะไรอีกนะครับก็พวกนี้ก็เป็นตัวบัฟธรรมดานะตัวบัฟตัวนี้ก็เริ่มแข็งแกร่งนะครับตัวนี้ของผมนะมารีนะเพราะว่ามีของเพิ่มอัตราใช้สกิลนะ 52% นะโอเคมาดูนะครับต่อไปนะเรผมก็อัตราใช้สกิลเพิ่มอีก 50% นะก็คืออย่างอื่นไม่ค่อยต้องการอะต้องการแต่เนี้ยอัตราใช้สกิลนะกับความเร็วในการโจมตีเพราะว่ามันยิ่งมันตีเร็วมันก็ใช้สกิลเร็วรู้ปะเออนั่นแหละนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการส่วนตัวนี้นะครับทำไมบาวไว้ไทเกอร์ผมมันตีแรงมหาศาลขนาดเนี้ย600,000นะครับนี่คือ600,000ต่อวีนะครับที่มันเขียนคือต่อวีนะครับแต่จริงดอกนึงมันยิงประมาณ500,000-507,000นะครับดอกนึงนะ507นะครับทำไมมันถึงตีเร็วขนาดนี้เพราะว่ามันมีความเร็วในการโจมตีนะตรงนี้ 62% นะครับมีความเร็วการตรงนี้นะครับอีก 63% แล้วตีเร็วมหาเร็วนะตอนนี้ครับส่วนตัวอื่นก็ตัวชนไปตัวนี้ก็ถึงนิดนึงนะครับเพราะเกาะเยอะนะครับตัวนี้นะครับเกาะมหาเยอะนะครับแต่พลังมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแค่ล้าน3ล้าน7เองนะโอเคนะครับไปลุยกันนะวันนี้นะครับคุยกันมานานแล้วนะครับหากินนมกินน้ำแป๊บนึงนะครับผมว่าไลเลนเจอร์สเตจหลักนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปสักหน่อยแล้วนะครับเอ้ยยังมีตัวนึงยังไม่ได้พูดถึงนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับเหลือเกาะนะครับมันยังไม่ค่อยถึงนะครับผมก็คิดว่าจะต้องเอาอะไรให้มันมาเพิ่มเกาะให้มันนะครับมันถึงจะถึงพอนะไม่งั้นมันถึงไม่พอที่มีต้านสกิล 62% แล้วไงถ้ามีเกาะอะไรที่ของตรงนี้ที่สามารถใส่ฉายเป็นเกาะได้นี่จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ apparently นะครับ no นะครับเอานี้ป่ะพลังเวทโจมตีอัตราหลบหลีกพลังชีวิตพลังเวทโจมตีความเร็วในการโจมตีจริงผมมีของหลายอันอยู่นะใส่ไปเกาะแล้วกันนะเอาวันนี้ใส่ไปเกาะแล้วกันนะแต่ผมไม่อยากใส่ไปเกาะรู้ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนถอดนี่ลำบากนะถอดลำบากนะมันต้องใช้ไอ้นี่ไงรูบี้ไงเลยไม่ก็อยากใส่ไปเกาะนะปกติยังไม่เป็นไรใส่ไปแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไป PVP นะครับยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะ PVP นะครับโอเคตีนะครับยังแค่ 15,000 นะไม่รู้น่าจะไม่มีปัญหาในการสู้ต่อดูขนนกสีรุ้งผมนะ66อันนะสะสมเยอะชิบหายนะครับไปเราเล่นกันนะครับเราลุยวันนี้นะครับเล่นจนสักหน่อยแล้วกันนะสักหน่อยแล้วกันนะครับสักหน่อยนะไม่น่ามีปัญหามากนะฮึบๆๆไป
โอ้โหโดนเสือมันเราก็มีเสือโว้ยเออโดนเสือมันเออเออบาร์ดี้บาร์ดี้อะไรของมันตัวบัฟมาให้หมดครับถึงฐานแล้วนะครับไม่น่ารอดนะครับไม่รู้เลยว่าเราถึงขนาดนี้ได้อย่างไรนะแต่ก็เอาเถอะครับโอเคโอ้โดนไปโดนไปเยอะครับปุ๊บไม่เป็นไรนะครับเราแบบนี้ก็ได้บัฟเลยนะได้บัฟเยอะด้วยโอเคไม่กลัวเลยนะไม่กลัวเลยนะสบายนะผู้บุกสบายมากนะไม่ได้จะสบายขนาดนี้ครับโอเคเยี่ยมยอดมาได้มา400นะโอเคตีต่อนะครับอนุพงศ์ไมตีคนไทยมานะครับเขาคือใครฝึกย่นนะครับไม่ใช่หรอกท่านนี้คือผู้ที่เดาชื่อเอานะฝึกย่นวสันนะครับวิลสวินสันนะครับมาซอยแน่นะครับช่วงนี้ผมก็ติดละครราคีนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ดูจบแล้วล่ะนะจริงๆนะครับดูย้อนหลังไปนะครับจนจบครับบ้าไปแล้วนะครับไม่รู้ดวนไปได้ยังไงโอ้โดนพายุเลยไม่ทันไรดวนละโอ้โหดวนปีด้วยนะไอตัวนี้เกียดมากเลยครับสตันนานมากบางตัวนี่สตันโคตรมหานานโอ้โหพิสโลแท้เหลาตัวบัฟผมยังไม่ครบเลยยังเรียกไม่ครบทุกตัวเลยนะจะเพิ่งตายกันหมดแล้วกันนะผมว่าทุกตัวตัวบัฟผมครับผมจะใส่ของที่มันเพิ่มระยะการโจมตีครับเพราะว่าจะทำให้เราจะทำให้เราอยู่ไกลนะครับไกลกว่าปกติครับนั่นเองแล้วเราจะได้บัฟได้สบายๆเรียบร้อยนะครับชนะอย่างง่ายมากเลยโอเคครับทองแล้วเว้ยเรานี้เมื่อไหร่จะได้ไหมเนี่ยโอเคคิวเลนโอ้โหได้เยอะได้เยอะตัวนี้ผมตีลาสด้วยนะครับเอาของก่อนนะค่อยว่ากันตึ้นติดดื้นครับตึ้นติดดื้นโอ้ไรตัดละเติร์นเติร์นโอ้เกาะศักดิ์สิทธิ์นะครับเกาะศักดิ์สิทธิ์รุ่นใหม่นะผมยังไม่มีนะป้องกันกาย 13,000 ถ้าคูณ6เข้าไปก็จะกลายเป็น616 78,000 นะครับโอ้ถึกมหาถึกเลยนะพลังชีวิต63 66 36 360 370% ป้องกันเวทโอ้โหตัวนี้เกาะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับอันนี้มาของนี้มาเพื่อกันโดยเฉพาะนะครับใครที่ต้องเล่นสายมหาถึกนะครับคือตัวนี้เลยนะครับผมอาจจะเอาไปใส่ให้มุงนะครับโอ้ใช้ได้ตัวนี้เดี๋ยวไปดูต้องไปดูก่อนนะว่ามันดีขนาดไหนนะของอันนี้นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตอนนี้ผมใช้ของอะไรนะมุงของผมนะครับไอ้มุงใช้อะไรต้านสกิลพลังชีวิตพลังเวทป้องกันมันดีแล้วนี่หว่าเออดีแล้วอ่ะเพราะมีเกาะอันนี้นะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันกายเอ๊ะทำไมเพิ่มน้อยจังเลยอ๋ออันนี้เพิ่มพลังโจมป้องกันกายอันนี้เพิ่มนิดเดียวนะเซ็งเลยตัวไหนชนอีกตัวนี้ชนนะครับหลบหลีกป้องกันกาย 100,000 พลังชีวิต 500,000 ผมว่าตัวนี้น่าจะใส่เกาะเมื่อกี้นะครับน่าใส่เกาะเมื่อกี้นะจะต้องถอดออกแล้วใส่เกาะนะครับเพราะมันเพิ่มเกาะเวทด้วยนะครับที่จริงตัวนี้ไม่ต้องเอาเกาะมากนะขอพลังชีวิตนะเมื่อกี้ตั้ง4เกือบ 400% นะก็พลังก็กลายเป็นมาน5ล้านทันทีนะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวมันจะต้องมาเปลี่ยนสายให้ตัวนี้นะแม่งก็ตัวเอสนะเพราะเอสเป็นตัวสายบูนะครับแต่เอสมันสายว่องไวนะน่าจะต้องใส่ของหลบมากกว่าเอาเถอะนะครับเราตีต่อนะครับตอนนี้เปลี่ยนยังไม่ทันครับตอนนี้เปลี่ยนยังไม่ทันนะไปเลยเรา
มาจัสตินหยวนหยวนจัสตินหยวนหยวนหยวนเถอะนะครับหยวนหยวนไหนครับแพ้หยวนหยวนไหนครับแพ้แพ้เจนครับฮ่องกงนะครับฮ่าไปเลยโอ้แย่โอ้มาลุยเอามาเฮ้าโอ้ใช้ของบ่อเราใช้ของขอเสือหน่อยขอเสือหน่อยเออกระเด็นกระเด็นไหมโอ้โอ้ตายหมดครับเจอเสือเสือสวนมาแล้วอีกนะครับโอ้ใช้ของลายหรอวะเออเสือไปนะเสือเรามีเยอะนะครับเรามีหลายตัวเจอ2ตัวนะก็พอแล้วนะบ้าโอ้ตายตายหมดเจอขึ้นเจอขึ้นเจอขึ้นเว้ยเจอขึ้นเออนั่นแหละดีมากครับดีมากครับโอ้เย็ดใส่ไปใส่มันเข้าไปเฮ้าโอ้ใส่ของแค่ใช้แต่ของใช้กระตีจังนะครับมาว่าแล้วไม่ถูกสักทีครับไม่ใช่เชื่อเลยมาโอ้ยมันขึ้นมาถึงแค่มันขึ้นมาถึงแค่ตัวซับเรามาให้หมดนะครับเราสำคัญมากตัวซับนะครับหรืออาจจะใส่ให้ไอโนเสาร์ได้ไอโนเสาร์ขอถึงๆนะครับเออป้อมเป็นตัวลดเกาะศัตรูให้ได้นะครับถ้าตัวไหนถึงศัตรูนี่คือเจอไดโนเสาร์ตายเรียบไดโนเสาร์แกลลี่เรานะตายเรียบนะโอ้ยังไงตัวหัวเก่งกว่าแล้วนะไป2 3ตัวก็สู้ได้แล้วนะเล่นแร่แปรธาตุ S นี่ยังไม่ได้การเลยนะแกวิ่งไปนี่ไม่ได้ตีตายกับทุกทีนะใช้เวทใช้เวิร์ดให้ข้าเจ้าบ้างหน่อยเออไร้สาระไม่บงไม่บัฟเลยใช้ท่าบัฟหรือเปล่าดูครับเรียบร้อยนะครับนะครับเออดีมากดีมากโอเคนะไกลละไกลละนะครับไกลละเราอย่าไปดูเอสใหม่ดิมันมีท่าอะไรอ๋อคนท่าโจมตีตัวอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรนะครับอ้าวดันไปกดสเตจหลักนะครับอยากรู้เหมือนกันนะว่าสเตจหลักเราจะสู้ได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็คือตัวเราหรือโคตรมหาเทพโหใช้คนนก17เลยเหรอมันเยอะขนาดนี้เลยเพิ่งรู้เนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าผมเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับคือจำไม่ได้แล้วนะว่าเล่นยังไงนะพูดตรงๆนะใช้เสือไปตัวเดียวดิเออโอ้โหโอ้โหโดน2ทีตายบ้าไปแล้วออโต้เลยไหมเนี่ยมาเลยมาเลยเสือดิเสือไปโอ้โหแรงเหมือนเว้ยเออเสือไปชะงักถอยหลังชะงักถอยหลังโอ้โหชะงักถอยหลังโอ้โหต้องเทของเลยเนี่ยละเราบัฟไปเยอะเราบัฟไปเยอะเดี๋ยวได้เรื่องแน่เดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวศัตรูมันตายเราได้รู้เรื่องนะเออมีผมมัดมันด้วยเพื่อนมาเออลุมแล้วลุมแล้วเออโอ้สู้ได้เว้ยดาบหัวหน้านะเนี่ยใช้ของอันเดียวนะสู้ได้เลยแต่ว่าตัวชนนี่สู้ไม่ได้นะเพราะศัตรูมันตีแต่แรงมากไงตัวชนสู้ไม่ได้เลยกระเด็นกระดอนหมดนะยังไม่ถึงไหนเลยนะกระเด็นกลับหมดนะบ้าไปแล้วนะตรงเรียบร้อยนะครับดูได้เว้ยแต่ว่าใช้คน67เลยนะเยอะมากนะครับโอ้ได้600,000ไม่ค่อยคุ้มนะไม่ค่อยคุ้มได้เงินอยู่50,000นะครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวเงินโบนัสได้เท่าไหร่วะไม่รู้นะครับงานหมดก่อนเลยโอ้เลเน่นะครับบ้าเป็นแล้วนะเลเน่เฉยเลยนะครับเราสุดยอดนะครับเลเน่เฉยเลยนะครับโอเคนะครับกลับไปนะครับอัพเลเน่นะ
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่อยอัพทีหลังไปต่อดีกว่าล่ะโอเคนะวันนี้ผมจะขึ้นขั้นต่อไปได้แพลตินัมนะครับฮ่องกงบอชื่อมันชื่ออะไรวะเหรียญเสี่ยวปี้นะครับหรือเปล่านะมันเดามั่วมากนะครับเฮ้ยกดหลงนะครับป๊อปปิ้นไม่มาเลยนะครับเซ็งเลยเซ็งเลยฮึบปึ๊บใส่ก่อนนะเราโอ้โหโดนแล้วโดนตายไม่ตายเว้ยต้องหาตัวตีนะครับโอ้โดน2ครั้งตาย2ครั้งโดน2ครั้งตาย2ครั้งโอ้ตายเบิร์ดโอ้เจอโคนันนะครับโอ้เจอเจ้าคิดนี่แหละครับสู้ไม่ได้วะโอ้โหมันติงแรงมากอ่ะโอ้ตาย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 5ตาย5แล้วตาย5แล้วปล่อยตายแล้วโอ้ลืมไปนะครับว่าก่อหมดนะครับน่าจะรู้ตั้งนานแล้วลืมดูนะได้โอ้มันแรงมากเลยจอมตัวคิดก่อเมิร์ดครับจะบ้าตายโอ้จะบ้าตายนะสู้ไม่ได้วะไม่ตายเว้ยโอ้โหโดนเสือขึ้นแรงแท้ขึ้นแรงแท้โอ้ขึ้นแรงแล้วปุ๊บโอ้ตายเบิร์ดตายหมดนะสู้ไม่ได้วะโอ้โหหมดเลยหมดแบบหมดมากครับโอ้ศัตรูมีจอมทุบที่ตัวเดียวเลยตายแบบเรียบนะตายเรียบเลยนะเสือสาวสักทีเนี่ยเฮ้ยก็ได้เลยก็ได้เลยโอ้ถูกไม่ได้เพราะผมยังระดับไม่ถึงแพลตินัมนะถ้าถูกไม่ได้แบบถูกไม่ได้นะถูกไม่ได้นะแพ้ว่ะถูกไม่ได้ว่ะถูกไม่ได้อะดับผลเป็นแพลตินัมนะโอเคไม่เป็นไรดูใหม่นะครับเมสสุภวิทย์นะครับ AOD นะครับสกายคาร์ดนะครับไม่เจอคนไทยวะเจสันอ่ะเจสันเจอจอมโจรคิดนี่มันเก่งมากเลยนะมันเก่งแล้วมันเก่งกว่าเสือขาวนะแต่ผมไม่มีจอมโจรคิดนะผมมีอีกตัวหนึ่งคงดีนะตอนนี้คือผมพึ่งเสือขาวอย่างเดียวเป็นตัวตีนะตัวโจมตีตัวเดียวเลยนะที่โจมตีแรงนะดูดิถ้าโดนตีเดียวแบบหมดตัวตีอ่ะถ้ามีจอมเสือขาวดูตายหมดนะครับโอ้โหดูดิคือถ้าผมไม่มีเสือขาวผมก็สู้ยังไงนะพูดตรงๆไม่สู้ยังไงเสือขาวนี่สบายมากครับสบายมากเลยนะไม่ผมรู้สึกว่าพวกฟรีสพวกเกาะมันได้เวลาน้อยลงว่ะว้าวคิดเองนะตอนนี้ไม่ใช่เอสเลยนะครับไม่จำเป็นจะใช้เอสเลยนะเอสมันไม่มีตัวบัฟมันมีท่าบัฟสบายนะ8แค่นอนนะเจอระดับทอง1เหรียญสู้ได้นะเจอแพลตินัม3นี่เริ่มแย่นะสู้ไม่ค่อยได้โอเคนะครับเรายังไปต่อนะครับเราแพลตินัมไหมแพลตินัมหามญี่ปุ่นนะซูกินะครับชื่อวันนี้นะโอ้ปิโก้ทำไมลืมลูกถีเลยวะมันแบบมันกดแล้วมันแบบไม่ไปไงแบบเฮ้ยโลโกอีกทีแต่ที่ไหนได้กดไปแล้วนะโอ้โหโดนสตันตัวไหนสตันวะเนี่ยโอ้โหโดนสตันเหมือนเดิมโอ้โหสองครั้งแล้วนะครับส
ตันเอาอีกทีสักรอบเนี่ยเสือขาวจักรอบงูหลุดสตันมาอีกรอบสิโอ้สู้ไม่ได้วะพัดกูมาพัดกูมาไปโอ้หลุดบอกไปอีกอยู่ตรงนั้นล่ะต้องกันล่ะโอ้มันฟีดแป๊บเดียวมากครับเฮ้ยมันแป๊บเดียวมากเลยนะแทบไม่ได้ฟีดนะแปลกมากเลยนะโอเคครับไม่รู้อะไรแล้วผมเริ่มงงแล้วนะมาตั้งการ์ดตรงนี้แหละนะครับจะดีจะไล่ตรงนี้หรอวะใช้ให้หมดนะครับแลกเข้าไปนะโอ้โหสู้ไม่ได้วะโอ้โหตัวปอมเยอะนะแต่ก็ตายเป็นแถบเหมือนเดิมนะเยอะขนาดไหนก็ตายหมดเพราะนั้นไม่สำคัญนะตัวปอมผมถึงจริงนะแต่ว่าไม่มีตัวตีนะมีแต่เสื้อขาวเดียวนะสู้ไม่ได้หรอกตัวบัฟเยอะเกินไปนะแล้วเจอตัวปูนะตัวปูมาจากไหนวะตัวปูมันมาจากไหนวะนะครับโหมันต้องเป็นตัวใหม่แน่เลยนะครับเสกมาแน่ๆเลยครับแป๊บนึงไปดูกันน่าเป็นตัวใหม่นะครับที่เขาไปดู PVP นะว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรกันนะพวกเลเวล1นะพวกท็อปนะเขาเล่นอะไรกันนะครับจอโจมคิดอย่างดีมากนะครับเพราะระยะโจมตีมันไกลมาก20เท่านะครับใช้ถอยหลังด้วยนะครับ แต่มันยิงจากที่ไกลไงยิงจากไกลเลยนะครับประมาณระยะโจมตีก็ไม่เท่าไหร่นี่มัน180ไม่ว่าไม่ไกลมากนะพลังโจมตีคูณ4เท่าทำลายพื้นที่โอ้โห4เท่าทำลายพื้นที่ต่อวิลดความเร็วศัตรู 20% นี่แหละนะครับตัว S นี่แหละนะครับโอ้พลังเท่าไหร่วะเนี่ยใช้ของอะไรของ FA นะครับ FA คืออะไรฟูลเมทัลอัลเคมิสต์นะครับโอ้โหคือสายว่องไวต้องใช้ของหลบใช่ป่ะดูหลบสกิลเต็ม 100% โอ้โหหลบสกิลเต็ม 100% ต้านสกิลเฮ้ยพลังทำไมพลังมันเยอะจังพลังชีวิตนะเพิ่ม11ล้านนะมาจากไหนโคดาบของ FA ความเร็วการโจมตี 70% พลังโจมตีกาย 337% พลังชีวิต 400% ทุกอันมีพลังชีวิตหมดเลยนะครับรวมแล้วเพิ่มพลังชีวิตเท่าไหร่ 300% 430 800% นะครับแต่ว่าพลังชีวิตมันก็ไม่เยอะนะครับแค่8ประมาณล้าน5นะครับโอ้โหก็คือมันเล่นสายหลบนะครับแล้วก็มันโอ้มันเอาอย่างนี้เลยด็อกเตอร์นะครับนักวิจัยไฮบาระนะครับพวกนี้ก็ยังสตงสตันกันต่อไปนะครับเพิ่มพลังที่โอ้ตัวบัฟเรียกใช้นะครับอันนี้ไงเจ้าปูทะเลนะครับอัญเชิญเพื่อนแห่งท้องทะเลวาระตัวไหนโอ้โหเกมนี้มันสุดยอดจริงนะครับอ่ะรอบสุดท้ายนะวันนี้นะครับพอละนะวันนี้เหนื่อยละนะนึกว่าจะขึ้นได้นะสู้ไม่ได้วะนะครับโอ้โหเร็ว200ดูได้ไหมเนี่ยมันอัพยังไงถึงเร็ว200วะเอาอัลตร้ามาสเตอร์มาสเตอร์นะวันนี้ตัวอื่นผมยังไงก็ไม่ถึงนะครับเล่นยังไงก็ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวนี้นะคือมันยากมากนะเคไปลุยกันนะครับเราฮึบผมเท่านี้ผมก็พอใจแล้วแหละไม่คิดมากนะบางทีคิดหน้ามาเครียดเปล่านะเก็บเอาความเครียดไปทำอย่างอื่นดีกว่านะไปเครียดอย่างอื่นดีกว่านะไม่ต้องมาเครียดเรื่องนั้นดีนะพูดง่ายๆคืออย่ามาเครียดเรื่องเกมนะไปเครียดเรื่องอื่นนะเรื่องชีวิตจริงนะบางทีการเรียนนะของเราหรือว่าจะเป็นคนรักนะนี่ก็ไปเครียดได้นะแต่ว่าอย่าเครียดมากนะบางทีนะบางทีเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะเราก็ปล่อยๆไปตามยถากรรมบางทีนะพูดในปาก
เท่าไหร่งั้นเนี่ยนะหมดไปนะไม่โดนมันบ้าจริงๆเลยนะครับโอ้แบบนี้ผมลำบากมากเลยยืนไว้ก่อนเพราะเสื้อเขาสักทีเสื้อเขาอีกทีมากครับดูได้ไหมถ้าไม่เสื้อเขาโอ้โหตัวชนหมดตัวชนหายหมดตัวชนหายหมดแม่เจ้าตัวชนหายหมดโคนันนี่เองเจ้าโคนันนี่เองใช่ไหมเป็นยอดนักสืบได้ไหมโอ้โหสู้ไม่ได้วะเจอหลายอย่างมากนะมันมีตัวฮิวด้วยครับตัวฮิวถึกจริงๆนะพวกนี้ผมยังถึกไม่เท่าอ่ะไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้นะครับได้เท่านี้แหละนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูต่อไปนะเราจะทำยังไงนะถึงจะสู้ได้นะครับนี้นะเพราะของไม่ค่อยดีพอถูกไหมพลังชีวิตเพิ่มอย่าง 100% 100% นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคอย่างไรก็ดีนะครับตัวนี้นะผมคิดว่าแน่นอนนะต้องเปลี่ยนเกาะแน่นอนนะครับที่ผมว่านะหรือว่าจะใส่ให้มังกรเฮ้ยไดโนเสาร์ดีนะครับไดโนเสาร์มันก็พอได้นะแต่มันเกาะไม่ค่อยมีเลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกฤตติสัตย์นะครับก็สำหรับการกัชชานะผมก็จะกัชชาต้นเดือนเท่านั้นแหละนะเพราะว่าผมเก็บรูบี้ไว้อย่างเดียวนะครับเงินผมก็ไปอัปเกรดได้นะครับก็ไม่ค่อยได้อัปเกรดเท่าไหร่อัปสักหน่อยนะครับโอเคนะครับเงินเริ่มลดละนะครับความแรงขีปนาวุธมันแรงแล้วนะครับเวลาในการเช็ดชาร์จขีปนาวุธนี่แหละอัพสักเหลือ2ล้านนะอัพสักเหลือ6ล้านนะพอนะที่เหลือเงินที่เหลือผมจะไว้อัพแบบอาวุธต่างๆนะครับโอเคนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสัตย์นะครับใน See you again นะ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ